ดีครับวิดีโอนี้ขอแนะนำวิธีการติดตั้งการใช้งานของอุปกรณ์จาก Apple นะครับพวก iPad, iPhone หรือ iPod Touch ให้สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปใช้งานบริการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผ่าน VPN Virtual Private Network ครับกรณีที่เข้าไปสามารถที่จะไปใช้งานอุปกรณ์หรือว่าระบบการบริการต่างๆของมหาลัยที่ใช้เฉพาะภายในเครือข่ายนั้นนะครับผู้ใช้จะต้องสามารถที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก็คือต้องมี username และ password ที่เป็นของระบบเมลของมหาวิทยาลัยนะครับก่อนอื่นนะขณะนี้นะครับผมใช้ iPad นะครับ iPad ตัวนี้ก็สามารถที่จะขณะนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้อินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน ADSL นะครับก็จะลองใช้อินเทอร์เน็ตดูนะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักวิทยาบริการนะครับเข้าไปในส่วนของ e-journal นะครับลองดูครับในส่วนของ e-journal เนี่ยก็จะมีโดยปกติแล้วนะครับ journal เหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะต้องเชื่อมต่อภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้นเราถึงจะสามารถที่จะเข้าไปใช้ได้นะครับวันนี้ผมจะขอลองดูว่าถ้าเราเชื่อมต่อกันจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ถึงหน้านี้แล้วเนี่ยถ้าเราจะเชื่อมต่อไปนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับขอลองกับlibrary online นะครับที่เป็น e-journal สำคัญอันนึงก็แล้วกันนะครับของ IEEE นะครับก็ถ้าผมกดเชื่อมต่อนะครับอันนี้คือจากอินเทอร์เน็ตข้างนอกนะครับจากที่บ้านนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาของเว็บมาในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะครับแต่เข้ามาแล้วเราจะเห็นว่าเราจะต้องไซน์อินนะครับมีที่ให้เราไซน์อินนะครับหรือถ้าเรามาดูในส่วนของด้านซ้ายของบริเวณเมนูบล็อกข้างล่างเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเราจะต้องไซน์อินนะครับซึ่งต้องใช้ username แล้วก็ password นะครับซึ่งปรากฏว่าเราไม่มีนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเชื่อมต่อในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะไม่ต้องนะครับก็ไปดูนะครับว่าถ้าเราเชื่อมต่อจากในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับกลับมาที่หน้าเดิมนะครับเราจะต้องไปที่ setting app นะครับก็คือ setting app ตัวนี้นะครับของตัวของ iOS นะครับอย่างที่เป็น iPad นะครับก็เข้าไปที่ setting app นะครับคลิกเข้าไปนะครับไปในส่วนของ General นะครับแล้วไปที่ Network นะครับเราจะเห็นคำว่า VPN นะครับเราเห็นคำว่า VPN ให้เราคลิกไปที่ VPN นะครับผมตั้งค่าไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับแต่ผมจะลองทำดูว่าถ้าเราจะเพิ่มอันใหม่ถ้าใครยังไม่มีก็ต้องกด Add Configuration นะครับเมื่อเราเลือกขึ้นมาแล้วที่สำคัญตรงนี้ก็คือเราจำเป็นที่จะต้องเลือกตัวนี้นะครับ PPP TPนะครับ PPP TP นะครับโปรโตคอลที่เราใช้สำหรับ VPN ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับให้ใส่ description ก็อย่างเช่น KKU นะครับแล้วก็ให้ใส่ server server ก็ใช้คำว่า PPP. นะครับ KKU. ac.th นะครับส่วนของ account นะครับก็คือ username ของเมลนั่นเองนะครับของผมอีเมลก็คือ username ก็จะเป็นเด่นผงนะครับก็คือเด่นผงเขียนแค่นี้นะครับไม่ต้องใส่ at kku.ac.th นะครับให้เขียนแค่ account คือ username นะครับไม่ใช่อีเมลนะครับก็คือ username เนี่ยก็จะเป็นเฉพาะ username ที่อยู่ข้างหน้านะครับส่วน password จะขอไม่ใส่ในที่นี้นะครับเพราะว่าบันทึกนะครับผมได้ถ้าใส่ password เสร็จก็กด save ด้านบนนะครับกด save ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกด save ได้นะครับตอนนี้ผมไม่กดนะครับเพราะผมบันทึกไว้แล้วนะครับผม cancel ออกไปนะครับก็มาดูอันที่ผมตั้งเอาไว้แล้วนะครับเดิมนะครับก็คือลักษณะของมันก็จะเป็นแค่ตั้งค่าแค่นี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับไม่ต้องมีอะไรมากนะครับและที่เหลือเราก็กดเราก็สามารถที่จะเลือกให้มัน turn on หรือ turn off นะครับมีให้เลือกได้สองที่ครับคือบริเวณนี้นะครับหรืออีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณนี้นะครับสำหรับ iPad แต่สำหรับ iPhone ก็จะมีทั้งสองที่เหมือนกันแต่ไม่ได้เห็นพร้อมกันอย่างนี้นะครับผมลองเปิด turn on นะครับระบบก็จะเชื่อมต่อนะครับ connecting แล้วก็ start นะครับ starting นะครับแล้วก็จะ log in นะครับแล้วก็จะเริ่มก็ connect นะครับก็จะนับเวลาว่าเรา connect ไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นอย่างนี้นะครับว่า
ปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้งานได้อีกจุดหนึ่งที่จะสังเกตเห็นก็คือด้านบนตรงนี้นะครับจะต้องมีสถานะว่า VPN นะครับซึ่งถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมต่ออย่างนี้ได้แล้วนะครับก็แสดงว่าเราเชื่อมต่อเข้าไปในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราลองกลับไปใช้ดูครับไปที่เว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับเว็บไซต์เดิมนะครับผมคลิกไปที่เดิมนะครับตอนนี้ระบบจะเชื่อมต่อเหมือนกับว่าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วครับจะสังเกตเห็นได้นะครับตรงนี้จะด้านบนตรงนี้จะไม่ต้องขึ้นว่าล็อกอินอีกแล้วนะครับจะขึ้นว่า sign out อย่างเดียวเลยนะครับและส่วนที่อยู่ข้างล่างนะครับที่เราต้องล็อกอินเดิมเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าเป็นการบอกแล้วครับว่าเราเชื่อมต่อผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีการต่อเชื่อมต่อ VPN อันนี้หลังจากนี้เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์นะครับที่เราจะใช้ในการทำวิจัยทำวิทยานิพนธ์นะครับของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกับที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นครับขอบคุณครับ